ไม่ลื่นแล้ว วันนี้เรามั่นคงเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะลื่นเราก็จะต้องแบบว่าทรงตัวให้อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโมโตวาจินะคะซึ่งเป็นเมืองที่ถือว่ามีทางถนนทางลาดเนี่ยสวยที่สุดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นกำลังเดินลงสถานที่ที่เรียกว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นนี่ไงนี่แหละวิวที่เขาบอกว่าสวยที่สุดแต่ว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยตามต้นไม้เนี่ยก็จะมีอิลูมิเนชันก็จะมีไฟสวยๆนะที่เราไปกันมาเป็นย่านโมโตมาจิก็คือย่านสถาปัตยกรรมบ้านอาคารด้านเรือเป็นแบบยุโรปเอาอยู่แล้วนะต้องเริ่มพูดไม่ได้ต้องเริ่มพูดไม่ได้ท่าโกโรเตะเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าแรกๆของฮอกไกโดเลยเมืองท่าแรกๆของญี่ปุ่นด้วยก็จะมีชาวฝั่งยุโรปเนี่ยมาพักที่เมืองนี้เยอะแล้วก็จะเลยเห็นบ้านเนี่ยเป็นสไตล์ยุโรปค่อนข้างเยอะไม่เหมือนอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยอะแต่เราอยู่ญี่ปุ่น มองลงไปก็จะเป็นอ่าวฮากุดาเตะเบย์อ่าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โกดังคันโมริที่อ่าวฮากุดาเตะฝั่งนู้นจะเป็นอ่าวฮากุดาเตะส่วนข้างหลังก็คือจะเป็นโกดังเก็บสินค้าซึ่งโกดังแห่งนี้นะคะก็คือคุณวาตานาเบะใช่ไหมเขาก็ได้เริ่มค้าขายใช่ไหมคะแล้วก็เปิดเป็นโกดังสินค้าขึ้นก็คือจะมีเรือฝั่งยุโรปเนี่ยมาขึ้นท่าเรือตรงนี้ฝั่งตรงนี้นะคะเป็นอ่าวฮากุดาเตะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโกดังสินค้าเขาก็จะเก็บสินค้าไว้ในนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนย่านการค้าแล้วก็เห็นอีกอย่างก็จะเป็นสปอตที่นักท่องเที่ยวเขามาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยค่ะโกดังสินค้านะคะเป็นร้านขายของอันนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแก้วเครื่องประดับอยู่ในอาคารแห่งนี้ก็สวยมากๆเลยออกแนวสไตล์ยุโรป